มาดูเรื่องของความคืบหน้าประกันโควิดเจอจ่ายจบนะครับปรากฏว่าตอนนี้ทางกองทุนประกันวินาศภัยเผยว่าลูกค้าของ4บริษัทนะครับที่ประสบปัญหาจากการจ่ายกรมธรรม์นะครับจ่ายเม็ดเงินในการเคลมสิทธิ์ใหม่ต่างๆณตอนนี้ตีเป็นเม็ดเงินรวมแล้วกว่า 65,000 ล้านนะครับแล้วก็มีการยืดทวงถามหนี้กว่า 700,000 รายด้วยกันครับความคืบหน้าครั้งนี้นะครับได้รับการเปิดเผยจากคุณชนพลมหาวงศ์ท่านผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยหรือว่ากปว.ท่านบอกว่าผลกระทบจากการเคลมโควิด-19 นะครับทำให้ภาคธุรกิจประกันวินาศภัยต้องจ่ายเคลมประกันสินไหมรวมแล้วสูงกว่า 150,000 ล้านบาทโดย4บริษัทประกันวินาศภัยไม่สามารถแบกรับค่าสินไหมดังกล่าวได้เป็นเหตุให้ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.นะครับต้องเพิกถอนใบอนุญาตและกองทุนประกันวินาศภัยเข้าทำหน้าที่ในฐานะผู้ชำระหนี้ให้กับผู้เอาประกันภัยครับทั้งนี้นะครับปัจจุบันมีเจ้าหนี้ยื่นคำขอทวงหนี้จาก4บริษัทซึ่งประกอบด้วยเอเชียประกันภัยเดวันประกันภัยอาคเนประกันภัยและไทยประกันภัยรวมแล้วเกือบ 700,000 รายคิดเป็นเม็ดเงินกว่า 65,000 ล้านทั้งนี้เพื่อเป็นการเร่งเยียวยานะครับการจ่ายเงินให้กับภาคประชาชนนะครับให้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมกองทุนก็ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ลงในการประสานข้อมูลผลตรวจ RT-PCR เพื่อความถูกต้องผ่านระบบ CoLab 2นะครับซึ่งมีฐานข้อมูลโรคโควิดมากกว่า25ล้านรายการโดยคาดว่าหลังจากร่วมมือกันจะทำให้กองทุนจ่ายหนี้ได้เร็วขึ้นเป็นเดือนละ 2,000 ถึง 3,000 รายจากเดิมจ่ายอยู่แค่400ถึง500รายครับโดยภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับกองทุนคาดว่าจะจ่ายหนี้ให้กับเจ้าของหนี้เอเชียประกันภัยและเดวันประกันภัยรวมแล้ว 1,500 รายและในเดือนกันยายนจะเริ่มจ่ายหนี้ให้กับเจ้าหนี้อาคเนประกันภัยและไทยประกันภัยเพิ่มอีก 2,500 ถึง 3,500 รายรวมแล้วน่าจะจ่ายหนี้ได้ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 รายครับนอกจากนี้นะครับทางปลายเดือนสิงหาคมนี้นะครับจะมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนพิจารณาอัตราสมทบของบริษัทประกันวินาศภัยจากเดิมเก็บอยู่ที่ร้อยละ 0.25 ของเบี้ยรับรวมแต่ละบริษัทนะครับซึ่งมีรายได้เข้ามาปีละ600ล้านก็จะเก็บเพิ่มขึ้นนะครับเป็นร้อยละ 0.5 ซึ่งจะทำให้กองทุนนั้นมีรายได้เข้ามาปีละ 1,200 ถึง 1,300 ล้านบาทครับทางนี้คาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ได้ในวันที่1มกราคม66เป็นต้นไปคุณชนะพลยังบอกนะครับว่าตอนนี้ค่อนข้างกังวลกรณีสินมั่นคงประกันภัยครับหากในวันที่15สิงหาคมนี้ศาลล้มละลายกลางนะครับไม่รับฟื้นฟูกิจการแล้วถูกเพิกถอนใบอนุญาตก็จะทำให้มีภาระหนี้สูงกว่า 40,000 ล้านบาทจะทำให้กองทุนต้องแบกภาระเพิ่มเป็นอีกเท่าตัวทีเดียวครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจาก TNN ช่อง16ครับ